เผอจนะจังหวัดสงขลาพบผู้ติดเชื้อรายวันที่เพิ่มขึ้นเฉลี่ยวันหนึ่ง 30-50 คนต่อเนื่องมาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วค่ะทำให้ในขณะนี้ยอดสะสมมีมากกว่า400คนส่วนที่จังหวัดสมุทรสาครได้ตั้งโรงพยาบาลสนามเพิ่มอีก4แห่งค่ะผู้นำชุมชนอสม.และชาวบ้านตำบลตลิ่งชันอำเภอจนะจังหวัดสงขลาตั้งจุดตรวจคัดกรองคนที่เข้าออกหมู่บ้านอย่างเข้มข้นนะคะหลังจากที่ปิดเส้นทางสายรองหลังจากหลายหมู่บ้านพบผู้ติดเชื้อคลัสเตอร์โรงงานสงขลาแคนนิ่งมีกลุ่มเสี่ยงกักตัวอยู่ในชุมชนต้องกักตัวอย่างจริงจังจนครบ14วันค่ะที่อำเภอจนะมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นเฉลี่ยวันหนึ่ง 30-50 คนมานานกว่าสัปดาห์แล้วนะคะยอดสะสมอยู่ที่มากกว่า400คนโรงพยาบาลจนะต้องเพิ่มเตียงผู้ป่วยจาก30เตียงเป็น140เตียงและต้องเพิ่มโรงพยาบาลสนามเป็นแห่งที่3แล้วค่ะชุมชนตื่นตัวมากเพราะว่าการระบาดหนักมากจริงเขาก็รับรู้ว่าเขาต้องช่วยกันเขาต้องแยกเขาต้องช่วยกันดูผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงดีกว่านะเขาต้องช่วยกันดูกลุ่มเสี่ยงกลุ่มเสี่ยงที่ไปตรวจจมูกมาตรวจสวอบมาแล้วผลเนกาทีฟกลุ่มนี้ก็ต้องเขาต้องช่วยกันดูแล